สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรี๊ดกันทั้งวงการแอปทักษะออนเตรียมมีแฟนเด็กเรียกว่าทำเอาแม่แอปเขินหนักมากเมื่อหมอช้างอาจารย์ทศพรศรีตุลาได้ทักทายว่าราศีตุลของแม่แอปนั้นอาจจะมีแฟนใหม่หรือมีความรักเป็นหนุ่มรุ่นน้องงานนี้เล่นเอาแม่ชมถึงกับเอ่ยปากแซวว่าเป็นอมตะนะแม่ส่วนด้านแม่ชมจะมีน้องสาวให้พี่สายฟ้าพี่พายุแน่นอนลงเสาเอกรอได้เลยซึ่งจากเรื่องความรักของคุณแม่คนสวยนั้นก็มีหลายๆคนที่ติดตามและจับตามองเพราะอยากให้แม่แอปมีความรักครั้งใหม่โดยแอปได้บอกเราว่าช่วงนี้แม่สวยขึ้นมีหนุ่มๆเข้ามาบ้างไหมโดยแอปตอบว่าเป็นคำถามที่ไม่ได้ยินมานานแล้วนะพร้อมหัวเราะไม่มีค่ะยังไม่คิดที่จะเปิดใจอีกครั้งก็ไม่แน่ใจว่าถึงจะเปิดแล้วจะมีมาหรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ได้ปิดไม่ได้เขตแต่ไม่ได้อยู่ในความสนใจนะตอนนี้เพราะตอนนี้แอปมีหลายเรื่องที่ต้องโฟกัสอันดับ1คือบุตรอันดับ2คืองานไม่ว่าจะธุรกิจที่เพิ่งเริ่มทำหรืองานในวงการบันเทิงยังไงภายในปีนี้แอปก็น่าจะกลับมารับงานแสดงอะไรสักอย่างถามว่าเหมือนพูดอย่างนี้จะไม่มีใครกล้าเข้ามาหาเราหรอแอปตอบว่าเหรอต้องเปลี่ยนคำตอบใหม่แล้วจะมีคนเข้ามาใช่ไหมคือแอปไม่ได้ซีเรียสเลยถ้ามันใช่ก็คงใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในความสนใจจริงๆทุกวันนี้ก็ทำงานแล้วรีบกลับไปดูแลบุตรก็รู้สึกเวลาไม่พอแล้วแต่ถ้าวันนึงจังหวะมันเหมาะเจาะจะมีคนเข้ามาพร้อมดูแลเราและบุตรมันก็คงดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะชินกับการดูแลตัวเองคนเดียวอยู่แล้วและคิดว่ามันก็ไม่น่าจะง่ายจะหาใครมาดูแลเราและบุตรแล้วต้องมาดูแลให้ดีทั้งสองคนมันก็คงยากรู้สึกยังไงที่มีคนชื่นชมให้เป็นสะใภ้ยืนหนึ่งแอปตอบว่าก็ยังมีสะใภ้คนเดียวอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้จะตอบยังไงก็รู้สึกโชคดีและดีใจที่ทุกวันนี้ก็ยังประคับประคองให้ทุกอย่างมันอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกับทุกๆคนถามว่าปีใหม่ได้เจออาอาบ่อยไหมแอปตอบว่าได้เจอค่ะเวลาที่ไปบ้านคุณสงกรานต์เขาก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติเขาไปใครอยู่ก็ได้เจอคนนั้นคนที่เจอบ่อยน่าจะเป็นภูผาพระอาเมอาแจนจะอยู่เขาใหญ่เสียส่วนใหญ่ถามว่าปีใหม่ดูโตขึ้นเยอะเลยแอปตอบว่าเขาจะโตขึ้นเยอะแค่ตอนนี้พูดรู้เรื่องแต่ความซนยังเท่าเดิมถามว่าเหมือนเขาเริ่มรักสวยรักงามขึ้นไหมแอปตอบว่าเขาไม่รู้จักนางงามค่ะแต่เขาจะเห็นคนที่ใส่มงกุฎเป็นปรินเซสเป็นเจ้าหญิงเขาก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแอปว่ามันเป็นธรรมดาของผู้หญิงโดยในระหว่างที่สองสาวกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นมีบางช่วงบางตอนที่น้องนิรินถามน้องปีใหม่ว่ามีแฟนหรือยังซึ่งทีแรกแม่แอปก็เฉยๆเพราะบุตรสาวไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าปีใหม่เขารวมทุกสิ่งค่ะทั้งหวานทั้งซ่าทั้งห้าวคือเอาทุกอย่างยังไงก็ได้แม่ต้องตามให้ทันนอกจากนี้น้องปีใหม่ได้ไปออกรายการของน้องนิรินบุตรสาวของหนิงปณิตาคำตอบของน้องปีใหม่ทำเอาแม่แอปเบอร์เบาๆเมื่อเจ้าตัวประกาศชัดว่ามีแฟนแล้วแฟนปีใหม่ชื่อเลโก้เพราะหลังจากที่รายการออนแอร์ผู้ปกครองของน้องผู้ชายก็ได้ทักแชทมาหัวเราะขำขันซึ่งแม่แอปก็ได้ตอบกลับไปว่าขอโทษด้วยค่ะที่บุตรสาวไปล่วงเกินเรียกว่ากลายเป็นแม่แอปที่ออกอาการเขินมากกว่าน้องปีใหม่นั่นเองซึ่งแม่แอปเองก็ได้บอกเอาไว้ว่าบุตรสาวน่าจะมีแฟนก่อนตนนั่นเองซึ่งจากความน่ารักของแม่แอปและน้องปีใหม่นั้นจึงทำให้เป็นแฟนหลงรักและคอยติดตามข่าวคราวของทั้งคู่อยู่ตลอดนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ